ันนี้ไม่นับสกิลเพลย์นะครับผมไม่นับการเงินนำเงินตามนะฮะเราพูดถึง2ตัวละครที่เงินเท่ากันแล้วก็เอาสกิลของ2ตัวละครอะมาวัดกันมายืนตีกันอะขั้นเทพเว็บซื้อขาย ID เกมมือถือยอดนิยมบายแอดมินเตอร์สะดวกปลอดภัย 100% อยู่คู่กับคอเกมมือถือมาเนิ่นนานใครสนใจแวะเข้าไปชมได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมไม่มีคลิปจะลงสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะอยู่กับผมใน Just Godem กับรายการ Just For You นะครับผมวันนี้ก็ตามที่พูดไปเมื่อกี้เลยนะฮะไม่มีคลิปจะลงนะครับผมอัดไปหลายคลิปมากแต่ว่าก็เรียกได้ว่าใช้ไม่ได้สักคลิปโอเคเนื่องในบรรยากาศแบบนี้แล้วก็เนื่องในโอกาสที่ผมไม่มีคลิปจะลงนะครับผมก็เลยอยากจะทำคลิปนึงที่ผมพูดว่าอยากจะทำมานานแล้วนะนานจนแทบจำไม่ได้เลยก็คือคลิปตัวละครออฟเลนมันแพ้ตัวอะไรบ้างนะครับผมที่ยืนออฟเลนด้วยกันนะครับงงไหมโอเคนะปัจจุบันตอนนี้นะฮะผมก็อยู่ในแรงคอนคอร์เรอร์37ดาวนะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ดาวที่เยอะมากมายอะไรนะฮะแต่ก็เชื่อเถอะนะครับผมว่า37ดาวเนี่ยผมผ่านมาแทบจะทุกอย่างแล้วนะครับผมเพราะว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่เล่นแทบจะทุกตำแหน่งแล้วก็ตำแหน่งที่เล่นบ่อยก็คือออฟเลนนั่นแหละนะฮะเรียกได้ว่าก็เล่นตัวละครออฟเลนเกือบจะทุกตัวเลยเกือบจะทุกตัวจริงๆมีตัวเดียวที่ผมไม่ค่อยเล่นเลยท่านผู้ชมก็ไม่เคยเห็นในช่องผมเหมือนกันนั่นก็คือซูเปอร์แมนนะครับผมโอเคแต่ไม่ใช่ประเด็นนะฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นการแพ้ทางตัวละครนะครับผมมาสำหรับมือเก่าและมือใหม่ในการตะลุยแรงเนี่ยนะครับผมว่าเอ้ยถ้าพี่ถ้าหยิบตัวละครตัวนี้เนี่ยมันจะแพ้ตัวไหนแล้วถ้าเราเจอตัวละครตัวนั้นเนี่ยเราควรจะหยิบตัวอะไรไปสู้ดีนะครับผมคลิปนี้มีคำตอบนะฮะมาไปชมกันเลยก่อนอื่นอย่าลืมซับไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมตัวละครทุกตัวในวันนี้นะฮะจินตนาการตามผมนิดนึงนะครับผมจะไม่นับสกิลเพลย์แล้วก็ผมจะพูดถึงในเรื่องของการที่ตัวละครทั้ง2ตัวเนี่ยที่ยืนเรียนด้วยกันเนี่ยเงินเท่ากันนะครับผมแต่ในเรื่องของการแพ้ทางเนี่ยมันแพ้ที่สกิลตัวละครจริงๆนะฮะเราจะมาโฟกัสณจุดนั้นนะครับผมอันนี้พูดไปก่อนกันดราม่านะครับผมไม่นับสกิลเพย์ไม่นับการเงินนะครับผมสมมุติว่าเงินเท่ากันเนาะตัวแรกนะฮะที่เราจะมาพูดถึงก็คือเอาตัวเมตาไปเลยแล้วกันนะครับผมลิกเตอร์นะฮะลิกเตอร์แพ้ตัวอะไรบ้างนะครับผมถ้าสมมุติว่าฝั่งตรงข้ามหยิบลิกเตอร์มาลิกเตอร์ตัวแรกที่แพ้นะครับผมคิวกรอดนะฮะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับผมลิกเตอร์เป็นตัวที่แพ้คิวกรอดอันนี้ผมเอาไปลองมากับตัวแล้วก็เจอในสถานการณ์หลายๆสถานการณ์นะครับผมตัวละครลิกเตอร์จะเก่งกับตัวที่บางๆแล้วก็เบิร์สแรงๆนะครับผมแต่เขาจะค่อนข้างแพ้ตัวดูดเลือดนะครับผมแล้วก็เป็นตัวที่ยืนฟัดกับเขาได้อะเอาแบบว่ายืนหวดกันเงินเท่ากันนะฮะคิวกรอดเปิดอันติเปิดสกิล2ยืนฟันกับลิกเตอร์ลิกเตอร์เปิดอันติเปิดสกิล2งัดโดนคิวกรอดด้วยแต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมคิวกรอดชนะนะครับผมคิวกรอดชนะจริงๆอันนี้ผมลองมาแทบจะทุกรอบแล้วโอเคแต่มันก็มีช่องโหว่อยู่นะฮะก็คือลิกเตอร์เนี่ยมันเติมเลนได้ดีกว่ามันก็เลยติดเมตานะครับผมถ้าสมมุติท่านผู้ชมเล่นลิกเตอร์แล้วเจอคิวกรอดนะท่านผู้ชมรู้สึกว่าเอ้ยเราเริ่มแพ้แล้วสู้คิวกรอดไม่ได้ท่านผู้ชมไปเติมเลนให้เพื่อนชนะเลนอื่นๆนะฮะแล้วคิวกรอดจะจนแล้วก็ทีมเขาจะแพ้เองนะครับผมอันนี้เป็นสูตรที่ถ้าเล่นลิกเตอร์แล้วเจอฝั่งตรงข้ามหยิบคิวกรอดมาแก้ทางนะครับผมเพราะยังไงตัวเราที่เป็นลิกเตอร์ก็ไม่สามารถไปยืนฟันกับคิวกรอดได้แน่นอนนะไม่ว่าจะเป็นต้นเกมและเลทเกมอันนี้ผมเจอมาแล้วตัวต่อไปที่ลิกเตอร์แพ้นะฮะก็จะเป็นโอเมนนะครับผมอีกตัวนะฮะโอเมนก็คล้ายๆคิวกรอดเลยแต่ว่าโอเมนจะเป็นแนวแบบว่าดึงลิกเตอร์ไม่ให้ไปเติมเพื่อนได้ด้วยนะฮะอันนี้จะเป็นข้อดีของโอเมนนะครับผมถามว่าเรายืนหวดกัน1ต่อ1เนี่ยลิกเตอร์มีโอกาสชนะไหมมีนะฮะถ้าของนำนะครับผมถ้าของนำนะแล้วก็เราเปิดอันติถูกจังหวะงัดได้2ทีก็มีโอกาสชนะได้อยู่แต่ก็ค่อนข้างเสียเวลาเผื่อก็ฆ่าโอเมนไม่ได้เหมือนกันนะครับผมตัวต่อไปนะครับผมล็อกซี่นะฮะล็อกซี่ก็จะเป็นตัวที่คอยจับมือเรานะครับผมถ้าเราเล่นลิกเตอร์แล้วเราพุ่งแบบโดเดเข้าไปเนี่ยก็อาจจะโดนล็อกซี่จับลากเข้าป้อมได้นะฮะแล้วก็การไปยืนฟันกับล็อกซี่แล้วโดนล็อกซี่เผาเรื่อยๆล็อกซี่ดูดเลือดเรื่อยๆก็อารมณ์เหมือนคิวกรอดเลยนะฮะสู้ไม่ได้นะครับผมแนะนำให้เติมเลนอื่นดีกว่านะสำหรับลิกเตอร์อีกตัวหนึ่งที่แถมแล้วกันนะครับผมตัวนี้ก็เป็นเอมิลี่นะฮะเอมิลี่ก็สามารถชนะลิกเตอร์ได้เหมือนกันแต่ว่าผมแถมเพราะว่าเอมิลี่มันไม่ค่อยมีคนเล่นจริงๆนะฮะน้อยคนจริงๆลิกเตอร์เป็นตัวที่แพ้เอมิลี่เพราะว่าเอมิลี่เนี่ยก็มีดูดเลือดเตะ1ทาร์เก็ตแล้วเก่งนะครับผมแต่สิ่งที่เอมิลี่มันมีข้อจำกัดก็คือเรื่องมานาแล้วก็มันเติมเลนช้ากว่าลิกเตอร์นะฮะตรงนี้ลิกเตอร์อาจจะเติมได้ไวกว่าทำให้ทีมได้เปรียบแล้วก็ลิกเตอร์ก็อาจจะพลิกกลับมาชนะได้ในช่วงท้ายก็ได้นะครับผมแต่ถ้าไปยืนเตะกันของเท่ากันของเท่ากันแบบเป๊ะๆเลยนะสกิลเท่ากันสกิลเพลย์เท่ากันแพ้เอมิลี่นะอันนี้ผมบอกเลยนะโอเคก็ประมาณนี้นะฮะตัวต่อมานะครับผมก็ยอดฮิตอีกตัวนะฮะโอเมนนะครับผมโอเมนแพ้ตัวอะไรบ้าง1ฟอเรนติโน่นะฮะง่ายๆเลยนะครับผมเจอโอเมนปุ๊บเราสามารถหยิบฟอเรนไปสู้ได้เลยนะฮะถ้าเรามั่นใจนะครับผมในกรณีที่ฟอเรนติโน่เงินน้อยกว่านิดนึงเนี่ย
ฟอเรนติโน่ก็ยังได้เปรียบโอเมียนอยู่นะครับผมวันยังค่ำเพราะว่าไม่รู้สิเนาะโอเมียนมันเป็นตัวที่หนึ่งเลยนะฮะไม่มีโมบิลิตี้นะครับผมเวลาฟอเรนติโน่เนี่ยปาดอกไม้ก็จะปาง่ายหน่อยนะฮะฟอเรนก็เลยได้เปรียบนะจุดนี้นะครับผมก็อย่างที่รู้กันเนาะนักแข่งอะไรเขาก็พูดไว้นะฮะว่าโอเมียนเนี่ยมันสู้ฟอเรนยากนะครับผมแต่ก็ไม่ใช่ว่าสู้ไม่ได้นะแล้วก็อย่าเน้นปะทะก็ได้นะฮะถ้าสมมติเราหยิบโอเมียนไปเจอฟอเรนนะครับผมเน้นดันให้เพื่อนจะดีกว่านะครับต่อมาที่โอเมียนแพ้นะฮะก็จะเป็นคิวกรอดนะอันนี้ผม2ตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่แบบมันก้ำกึ่งกันมากนะท่านผู้ชมเวลาโอเมียนเจอคิวกรอดบางทีคิวกรอดก็ชนะบางทีโอเมียนก็ชนะมันขึ้นอยู่กับอะไรท่านผู้ชมรู้ปะคิวกรอดเป็นตัวที่ดูดเลือดแรงกว่าโอเมียนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นต้นเกมหรือว่าเลทเกมนะในช่วงต้นเกมที่ของเท่ากันนะของเท่ากันนะโอเมียนก็อาจจะมีโอกาสชนะได้ถ้าเพื่อนมาเติมนะครับผมแต่ถ้ายืนหวดกันแบบ1-1เอาพลังแฝงอันเดียวกันคือเซเปเรตดูเอลตี10ครั้งดูดเลือดมาท่านผู้ชมคิวกอดค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะครับผมโอเมียนจะชนะคิวกอดได้ยังไงอันนี้อาจจะเป็นคำถามมานะฮะผมตอบให้เลยแล้วกันโอเมียนถ้าอยากชนะคิวกอดถ้าอยากสู้คิวกอดได้จริงๆนะออกตัดเลือดนะครับผมออกไอ้ขนนกตัดเลือดอ่ะท่านผู้ชมนึกภาพออกปะที่มันเป็นของกายภาพอ่ะโอเมียนในการแข่งส่วนมากที่จะเอามากดคิวกรอดให้ได้คือเราต้องกดคิวกรอดให้ได้อะเราต้องออกตัดเลือดจริงๆนะฮะถ้าไม่ออกแพ้นะครับผมแพ้จริงๆ ยืนหวดกันเนี่ยคิวกรอดแม่งสกิล2มันรีปุ๊บก็คือมันดูดเลือดได้ไงแต่โอเมียนคือต้องตี10ครั้งเอาพลังแฝงอะซึ่งพลังแฝงเซปเปอเรตดูเอลดูดเลือดอะท่านผู้ชมมันไม่ได้แรงเท่าการดูดเลือดสกิล2ของคิวกรอดด้วยนะฮะตรงนี้คิวกรอดก็เลยค่อนข้างได้เปรียบนะครับผมอ่ะแถมอีก2ตัวนะฮะที่เป็นตัวที่ชนะโอเมียนก็คือล็อกซี่ล็อกซี่อันนี้รู้อยู่แล้วนะโอเมียนไม่สามารถไปยืนหวดล็อกซี่ตอนที่เผาพื้นไฟได้นะฮะอีกตัวเออร์เรลนะครับผมตัวนี้ก็ค่อนข้างตกเมตาแต่ท่านผู้ชมเออร์เรลเป็นตัวที่ชนะโอเมียนได้จริงๆนะฮะท่านผู้ชมไม่เชื่อเอาไปลองดูนะอันนี้ผมเจอมากับตัวเลยกำลังเล่นโอเมียนสนุกยืนหวดกับมันเนี่ยมันขวานยักษ์จามมาทีเดียวมันเลือดขึ้นมาครึ่งหลอดนะครับผมโอ้โหกลายเป็นเรานี่แห้งคาเรียนนะฮะแล้วก็เออร์เรลเป็นตัวที่บินหนีโอเมียนได้ด้วยนะครับผมแล้วยิงแพทเนี้ยมันบัฟมาด้วยนะฮะแต่คนไม่ค่อยเล่นเนาะผมก็เลยแถบๆนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเจอฝั่งตรงข้ามหยิบโอเมียนนะครับผมถ้าเราเล่นฟอร์เรนไม่เป็นเราก็เอาคิวกรอดเอาล็อกซี่หรือไม่ก็เอาเราไปเจอโอเมียนก็ได้นะฮะรับรองว่าชนะแน่นอนวัดจากเงินเท่ากันนะครับผมตัวต่อมาฟอร์เรนติโน่นะครับผมตัวนี้ก็ผมไม่ฟิกว่ามันแพ้นะครับผมแต่ผมจะพูดอย่างนี้ละกันฟอร์เรนติโน่เป็นตัวที่ไม่ค่อยชอบลิกเตอร์นะครับผมจะพูดว่าแพ้มันก็ไม่ได้บอกว่าแพ้เต็มปากนะแต่ว่ามันเป็นตัวที่ไม่ค่อยชอบลิกเตอร์จริงลิกเตอร์เป็นตัวที่ท่านผู้ชมก็รู้ใช่ปะพุ่งออกมาจากพุ่มไม้งัดฟึบแล้วก็พุ่งหนีวิ่งหนีสกิล2กันดอกไม้หนีเข้าป้อมฟอร์เรนตามไม่ได้นะฮะท่านผู้ชมก็นะจุดนั้นเนี่ยก็เสียเลือดเยอะด้วยจากการโดนงัดนะครับผมคือลิกเตอร์จะเป็นตัวที่ทำแบบนี้ได้นะฮะเข้ามาทำดาเมจแล้วก็ออกไปอย่างรวดเร็วฟอร์เรนบอกเลยว่าไม่ค่อยชอบตัวแบบนี้นะครับผมตรงนี้ถ้าฝั่งตรงข้ามหยิบฟอร์เรนแล้วก็ลิกเตอร์หลุดเนี่ยเราก็หยิบลิกเตอร์ไปสู้ได้นะครับผมแต่ก็อย่างว่าแหละตอนนี้ลิกเตอร์โดนแบนแทบจะแบบ 99.9% นะครับผมฟอร์เรนก็เลยมีคนหยิบมาเล่นค่อนข้างเยอะนะครับผมเพราะว่าไม่ค่อยเจอลิกเตอร์มันโดนแบนนั่นเองนะแต่ถึงยังไงนะครับผมฟอร์เรนติโน่ก็ยังสามารถชนะลิกเตอร์ได้ในช่วงเลทเกมนะครับในช่วงแบบว่าต้องไฟกันจริงๆอ่ะไฟใหญ่ๆอ่ะสมมุติว่าทั้ง2ฝ่ายแบบว่าเงินตันทั้งหมดแล้วนะครับผมณจุดนั้นเนี่ยฟอร์เรนก็จะสามารถสู้ลิกเตอร์ได้สบายเลยนะครับผม คือที่มันแพ้เนี่ยมันแพ้การโยกเลนแล้วก็แพ้การเข้ามาทำดาเมจแล้วก็ออกนะฮะคือแพ้การตามไม่ทันนั่นเองพูดง่ายแถมอีก2ตัวนะครับผมก็มีอีกตัวนึงที่ชนะฟอร์เรนได้นะครับผมก็คือยีน่านะฮะอันนี้รู้กันอยู่นะครับผมยีน่าฟึบคอมโบมาฟอร์เรนติดใบ้ซึ่งณตอนนั้นเนี่ยถ้าฟอร์เรนปาดอกไม้ไม่ทันหรือว่าอันติหนีไม่ทันนะครับผมอาจจะแพ้ยีน่าได้นะครับผมโอเคยีน่าชนะฟอร์เรนเห็นก็เห็นมาเยอะแล้วนะครับผมหลายคนก็หยิบยีน่าไปแก้ฟอร์เรนได้ด้วยนะฮะแถมตัวที่2นะครับผมก็คือมาจ้านั่นเองนะซึ่งมาจ้าก็นานๆจะมีคนหยิบไปออฟเลนนะครับผมแต่ว่าในแรงค์คอนตอนเนี้ยนะผมเล่นอยู่ตอนเนี้ยก็คือไม่มีคนเล่นแล้วนะครับผมแต่ว่าถ้าอยากจะหาตัวไปแก้ฟอร์เรนจริงๆคือเราแบบว่าคิดไว้เลยยังไงกูต้องชนะฟอร์เรนให้เพื่อนให้ได้หยิบตัวไหนไปแก้ดีตัวไหนก็เล่นยากไปหมดเอามาจ้าไปก็ไม่เลวตัวต่อมานะครับผมคิวกรอดนะฮะคิวกรอดแพ้ตัวอะไรบ้างอันนี้ผมเห็นอยู่ประมาณ2ตัวนะ2ตัวก็จะเป็นคิริโตะนะครับผมเอเลนอารินนั่นแหละนะครับผมตัวใหม่นะฮะเพราะว่าอะไรถึงแพ้ละพี่มันดูดเลือดได้ไม่ใช่เหรอคิวกรอดนะครับผมอารินเป็นตัวที่มันเป็นไฟเตอร์ที่ตีไวที่สุดในเกมก็ว่าได้นะครับผมณตอนนี้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอารินเป็นตัวที่มีทั้งดาเมจเวทกายภาพ
True Damage นะครับผมแถมยังมีดูดเลือดได้เมื่อตีครบตามจำนวนเท่าไหร่นะผมจำไม่ค่อยได้ก็นั่นแหละนะฮะมันจะเป็นอารมณ์ที่แบบว่าถ้าไปยืนวัดกันฟึบอาเรนล็อกขาเราได้ฟันเราได้ก่อนแล้วก็สกิล2ในการดูดเลือดของเราหมดเนี่ยถ้าเราเป็นคิวก่อนนะแห้งครับผมบอกเลยว่าแห้งตรงนั้นแหละ โดนอันนี้ผมโดนมาละจริงๆโอเคแต่เลดเกมก็อาจจะมีโอกาสสู้ได้นะครับผมถ้าถมไปใส่อาเรนนะฮะแต่ในต้นเกมเนี่ยสู้ยากมากเรียกได้ว่าทำอย่างอื่นดีกว่านะครับผมพยายามตัดคีบพยายามทำอย่างอื่นดีกว่านะฮะสำหรับถ้าเราเป็นคิวกรอดแล้วก็ไปเจออเรนนะพยายามอย่าบวกกับมันนะครับผมอีกตัวที่ชนะคิวกรอดได้นะครับผมก็เหมือนโอเมนเลยนะเออร์เรลนะฮะท่านผู้ชมไม่เชื่อใช่ปะ ผมก็ไม่เชื่อเหมือนกันอันนี้ผมก็เพิ่งไปเจอมาเมื่อไม่นานมานี้นะครับผมเป็นในทีมของผมเล่นนะฮะก็คิวกอดคนนั้นก็เข้มเหมือนกันเออร์เรลผมก็เข้มเหมือนกันนะแต่ในจุดที่เงินเท่ากันนะครับผมเออร์เรลสามารถชนะคิวกอดได้วะท่านผู้ชมในช่วงต้นเกมวะแล้วก็เลดเกมก็ได้นะไม่ได้แย่นะเออร์เรลสับเลดเกมก็แรงได้เหมือนกันนะครับผม แต่ว่ามันไม่ค่อยมีคนเล่นไงเออร์เรลโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ตัวต่อมานะครับผมคิริตุคิริโตะนั่นเองนะครับผมถามว่าคิริโตะแพ้อะไรบ้างนะครับอันนี้จากที่ผมเจอมาเป็นประสบการณ์ตรงๆเลยแพ้ริกเตอร์แล้วก็ฟอร์เรนนะครับผม2ตัวนะ2ตัวตัวอื่นมันไม่ฟิกว่าแพ้นะคิริโตะเพราะว่ามันเป็นตัวที่เก่งกับตัวตีตัวที่แบบมายืนตีกับเราอะท่านผู้ชมเอมิลงเอมิลี่คิวกรงคิวกรอดโอเมนอะไรเงี้ยที่แบบพยายามมายืนตีแล้วแบบไม่วิ่งหนีอะ อาเรนค่อนข้างชอบนะครับผมเออเพราะฉะนั้นมันชนะหลายตัวมากแต่มันแพ้ตัวที่แบบวุบวับไปมานะลิกเตอร์ฟอร์เรน2ตัวนี้แหละท่านผู้ชมแถมให้อีกตัวละกันนะครับผมมาจ้านะฮะก็ไม่ค่อยมีคนเล่นเหมือนเดิมแหละแต่มาจ้าเป็นตัวที่สามารถตอดอาเรนได้แล้วก็สู้กับอาเรนในเลนได้ค่อนข้างดีนะครับผมเวลาเขาโดดใส่เราก็อันติแบบโกดวอล์กหนีได้เหมือนกันนะแต่ว่าก็อย่างว่าแหละมันไม่ค่อยมีคนเล่นเพราะฉะนั้นตัวที่ผมเห็นแบบจะเลยก็คือฟอร์เรนกับลิกเตอร์นี่แหละนะฮะที่สามารถชนะอาเรนได้นะครับผมตัวต่อมานะครับผมไล่จากเมตาสูงลงมาเมตาต่ำเลยแล้วกันโอเคซูก้านะครับผมก็ตัวนี้เป็นตัวที่ไม่ค่อยมีคนเล่นแล้วนะครับผมน่าสงสารมากนานๆเจอทีจริงๆนะฮะซูก้าผมบอกเลยว่าแพ้แทบจะทุกตัวโอเมนร็อกซี่คิวกรอดเวเลสลิปโป้เออซูก้าแพ้หมดเลยนะฮะซูก้าจะบอกว่าไงอ่ะมันเป็นตัวที่ต้องใช้สกิลเพลย์แล้วก็ต้องใช้เหลี่ยมค่อนข้างเยอะนะครับผมถ้าเราจะไปบวกกับพวกเวเลสพวกโอเมนพวกฟอร์เรนพวกลิปโป้ในช่วงต้นเกมแบบจะโดดไปใส่ดาเมจกับเขาอ่ะท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าตายเองนะครับผมสำหรับซูก้าโอเคตัวที่ชนะซูก้าก็มีเพียบเลยนะฮะถ้าเจอซูก้าก็หยิบโอเมนไปเลยตัวแรกผมแนะนำนะตัวแรกโอเมนนะครับผมถ้าเล่นโอเมนไม่เป็นเอาคิวกอดไปก็ได้นะครับผมชนะแน่นอนนะครับก็อย่างว่าเลยครับผมสุการเป็นตัวที่ใช้เหลี่ยมค่อนข้างสูงนะครับผมถ้าเราเหลี่ยมดีกว่าทำให้ตัวเองเงินนำนะครับผมเราก็สามารถชนะโอเมนได้ชนะคิวกอดได้เหมือนกันในบางทีรอเพื่อนมาแก๊งอะไรแบบนี้เราค่อยเข้านะครับผมประมาณเนี้ยแต่ในกรณีนี้เนี่ยเราพูดถึงการไปยืนบวกกันนะครับผมแพ้อย่าหาทำโอเคตัวต่อมานะครับผมก็เป็นลูกรักของผมอีกหนึ่งตัวนะฮะน้องไอปินั่นเองนะครับผมไอริอันนี้ผมแบบผมพูดในนามที่ผมเป็นคนเล่นไอริเลยนะแล้วก็ผมไม่ได้องได้อวยนะไอริเป็นตัวที่แพ้แทบจะทุกตัวนะท่านผู้ชมจริงๆแพ้แทบจะทุกตัวแต่สิ่งที่ไอริมันมีแล้วก็สามารถชนะได้ก็คือการเดินเลนที่ไวมากๆนะครับผมเรียกได้ว่าไอริเนี่ยเดินเลนไวพอๆกับลิกเตอร์เลยนะเอาจริงด้วยการพุ่งสกิล2เราเนี่ยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญที่ผมเล่นไอริแล้วก็ผมแนะนำในคลิปแทบจะทุกคลิปเลยก็คืออย่าปะทะนะครับผมพยายามอย่าปะทะจริงๆนะฮะพยายามตอดด้วยสกิล1ตอดด้วยสกิล1ไม่ว่าเราจะเจอฟอร์เรนเจอโอเมนเจอลิปโป้เจอตัวอะไรอีกกิริโตอะไรพวกเนี้ยคือพยายามอย่าเข้าไปในระยะการโจมตีของเขาอะท่านผู้ชมคือพยายามอยู่นอกระยะการโจมตีแล้วก็ทำดาเมจไปปาสกิล1ไปปาสกิล1ไปจนเขาใกล้จะตายเราถึงเข้าไปอันติเปิดแล้วก็ตามด้วย execute ก็อาจจะมีโอกาสได้เก็บได้คิวอยู่นะครับผมตรงนี้เนี่ยแหละมันถึงเป็นจุดเก่งนะครับผมแต่ถ้าไปยืนแบบตีกันอะเหมือนแบบนึกสภาพโอเมนตีกับคิวกอดอะเออแล้วเราเป็นไอริไปตีกับโอเมนเนี่ยท่านผู้ชมแพ้นะท่านผู้ชมแพ้โอเมนขาดลอยนะฮะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่ว่านะครับผมไอรีเป็นตัวที่แพ้เกือบทุกตัวแต่จะหยิบก็ต่อเมื่อคุณมั่นใจจริงๆแล้วก็คุณคิดว่าเหลี่ยมคุณดีจริงๆพยายามทำอย่างอื่นพยายามตอดอย่าบวกอย่าปะทะจนกว่าจะ
ถึงเวลาของเรานะครับผมอันนี้พูดแบบไม่ได้อวยลูกตัวเองเลยนะไอรีเนี่ยถือว่าเป็นลูกรักผมเลยนะฮะตัวต่อมานะครับผมลูบูลิปโปลิปุลิปโปนะครับพ่อหนุ่มดูดเลือดสุดแกร่งลิปโปลิปโปจากที่ผมเล่นมาเลยนะไม่ฟิกเหมือนกันไม่ฟิกว่าจะแพ้ตัวอะไรเป็นพิเศษเอาไปสู้ฟอร์เรนก็สู้ได้เอาไปสู้โอเมนก็สู้ได้เอาไปสู้คิวกอดก็สู้ได้เอาไปสู้คิริโตะก็พอสู้ได้ท่านผู้ชมเพราะว่าเรามีสกิลโดดเข้าสกิลหนีแล้วก็มีสกิลดูดเลือดแล้วก็มีสกิล2ทำดาเมจระยะไกลแล้วก็มีนะครับผมแต่ในคลิปนี้เนี่ยเรามาพูดถึงตัวแพ้ทางใช่หรือเปล่าแพ้จริงๆเลยนะท่านผู้ชมแพ้แบบว่าไปยืนตีกันแล้วแบบแพ้จริงๆเลยนะแพ้ฟอร์เรนจริงสมมุติว่าเงินเท่ากันสกิลเพย์เท่ากันฟอร์เรนปลาดอกไม้ลำได้เท่ากันเราเป็นลิปโป้เรากดอันติดูดเลือดได้ทุกเม็ดทุกหน่วยเท่ากันยังไงก็แพ้ฟอร์เรนอยู่ดีนะครับผมแพ้ฟอร์เรนแล้วกันแต่ก็อย่างว่าแล้วเนาะใครจะไปยืนตีกับฟอร์เรนหนึ่งๆนะครับผมเราก็ต่อๆไปเหมือนเดิมนะครับผมตัวนี้ไม่ฟิกว่าจะแพ้ตัวไหนนะถ้าเราเจอถ้าท่านผู้ชมไม่เชื่อผมนะครับผมก็ไปดูการแข่งก็ได้นะฮะในการแข่งลิปโป้โดนหยิบมาเจอแทบจะทุกตัวเลยนะครับผมในการแข่งเนี่ยลิปโป้โดนหยิบบ่อยมากนะครับผมไปเจอฟอร์เรนไปเจอยีน่าไปเจอคิวกอดไปเจอโอเมนไปเจอทุกตัวเห็นปะผมก็เลยไม่ฟิกว่ามันแพ้ตัวอะไรเป็นพิเศษนะครับผมแต่แบบแอบแพ้จริงก็คือแพ้ฟอร์เรนนั่นแหละนะครับผมตัวอื่นพอสู้ได้แทบจะทุกตัวมันเป็นตัวแบบค่อนข้างบาลานซ์ละกันใช้คำนี้สำหรับลิปโป้ตัวสุดท้ายนะครับผมไล่เมตามาจนถึงตัวสุดท้ายแล้วกันตัวสุดท้ายก็คือยีน่านะครับผมยีน่าก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมเล่นบ่อยมากในเมื่อก่อนแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับ ไม่รู้เพราะอะไรเนาะยีน่าเป็นตัวที่เก่งเสมอต้นเสมอปลายสู้ได้แทบจะทุกตัวแต่ท่านผู้ชมเชื่อป่ะว่ายีน่าแพ้ตัวหนึ่ง แพ้ตัวหนึ่งที่ไม่น่าจะแพ้แต่แพ้ท่านผู้ชมยีน่าแพ้มอร์ทอสออกเกราะไฟไว้จริงท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมเจอฝันหนูข้ามหยิบยีน่าปุ๊บวิเราเล่นฟอร์เรนไม่เป็นเราเล่นคิวกอดไม่เป็นเราเล่นโอเมนไม่เป็นอ่ะเราเล่นเป็นแต่ตัวง่ายๆอ่ะอย่างมอทอสเนี่ยหยิบมอทอสไปได้ปะผมบอกเลยว่าได้นะครับผมแล้วก็ได้ผลดีด้วยนะฮะมอทอสออกเกราะไฟเป็นอะไรที่ชนะยีน่าได้นะครับผมอันนี้ผมไม่รู้นะก็คือผมว่ายีน่ามันแพ้ตัวอะไรที่เข้ามาหาเราแล้วแบบมันถึกแล้วแบบมันเอาเกราะไฟมาเผาเราอะท่านผู้ชมแล้วแบบเราฆ่ามันไม่ตายอะนึกภาพออกปะเวลามอทอสมันมาปั่นแล้วก็มอทอสเนี่ยพาสซีฟของเขาก็คือมีเกราะนะครับผมยีน่ามันทำดาเมจกายภาพอยู่แล้วนะครับผมซึ่งไม่ว่าจะเป็นต้นเกมเลดเกมยีน่าแม่งฟันมอทอสไม่เข้าเว้ยเอาจริง ฟันไม่เข้านะครับผมแล้วก็ถ้ามอทอสแบบว่ายื้อจนเพื่อนมาลุมได้นะยีน่าก็ตายอนาถได้นะฮะต้นเกมมอทอสออกเกราะไฟมาบอกเลยว่าโคตรชนะยีน่านะครับโอเคถ้าเจอยีน่าเล่นตัวไหนไม่เป็นก็มอทอสไปสู้ได้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปตัวละครที่แพ้ทางนะครับผมสำหรับตัวออฟเลนนะครับผมอยากจะทำแทบจะทุกตำแหน่งอยู่หรอกแต่ว่าผมขอหาข้อมูลก่อนละกันนะฮะใครอยากให้ทำตำแหน่งไหนก็คอมเมนต์ในคลิปนี้ไว้หน่อยนะฮะเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลแล้วก็จะมาทำให้นะครับผมอยากจะบอกว่าอยู่คอน37ดาวเนี่ยดาวมันก็ไม่ได้เยอะเท่าแบบระดับกอเลียดนะแต่ว่าตัวผมเนี่ยก็เล่น RV มาจะ3ปีแล้วนะฮะแล้วก็เจอเรียกได้ว่าเจอมาแทบจะทุกอย่างโอเคก็เลยเอาประสบการณ์ตรงนั้นมาแชร์นะครับผมอันนี้เป็นประสบการณ์ของผมเองนะฮะสำหรับคนอื่นอาจจะบอกว่าเอ้ยพี่มันชนะได้มันอันนั้นอันนี้ได้นะครับผมก็กลับไปดูต้นคลิปนะฮะต้นคลิปผมบอกไว้อยู่ว่าอันนี้ไม่นับสกิลเพลย์นะครับผมไม่นับการเงินนำเงินตามนะฮะเราพูดถึง2ตัวละครที่เงินเท่ากันแล้วก็เอาสกิลของ2ตัวละครอะมาวัดกันมายืนตีกันอะแล้วมันก็แพ้มันก็ชนะกันยังไงนะครับผมเรามาพูดถึงประเด็นนี้มากกว่านะในคลิปนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องดราม่านะครับผมว่าตัวนั้นตัวนี้ชนะได้พี่อย่างนั้นอย่างนี้ต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ผมไม้เหตุไว้แล้วนะฮะสำหรับต้นคลิปแล้วก็เมื่อกี้ด้วยอีกครั้งหนึ่งโอเคสำหรับวันนี้ใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมซับไลค์แชร์นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย